Iron God Generator โอ้มันกำลังสร้างให้อ๋ออย่างนี้เนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวีตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนวู้และก็วันนี้ทุกคนเราก็มาอยู่กันในการตะลุยเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะทุกคนเราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ที่บุ๋มเคยมาแล้ว2รอบนะคะทุกคนก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่าStarlight นั่นเองนะคะทุกคนก็สำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะคะก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่แบบว่ามีหลายๆอย่างมากๆเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเอาชีวิตรอดนะคะ Sky Block หรือว่าจะเป็น Acid Island นะคะแล้วก็ Kid PVP Base War อะไรต่างๆมีหมดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะทุกคนบุ๋มจะพาทุกคนไปทัวร์กันที่ Acid แล้วกันนะคะนี่เลยก็จะเป็นมินิเกมเกาะนะคะทุกคนเป็นมินิเกมแบบเกาะน้ำกรดนั่นเองนะคะคือแบบน้ำพวกนี้เราตกลงไปคือเราตายนะคะทุกคนโอ้โหยังมีสัตว์เลี้ยงด้วยทุกคนสวัสดีสไปกี้ใช่ไหมไม่รู้อ่านชื่อนายถูกหรือเปล่าก็มีของมาให้นะคะประมาณนี้เลยนี่ก็คือของเริ่มต้นของเรานะคะอันนี้คือบุ๋มทับ IS แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นบุ๋มพาทุกคนไปดูหน้าสปาวกันก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นบุ๋มเอานี่ไปก่อนนี่ก็เป็นไอเทมที่แอดมินจะให้บุ๋มรีวิวให้นะคะทุกคนโอเคขอเวลาแป๊บนึงนะจะเป็นแคชต่างๆนะคะทุกคนมีของตรงของเติมมากมายมาแล้วก็กลับไปกันที่หน้าสปาวกันนะคะปึ๊บโอเคมากันที่หน้าสปาวกันนะคะทุกคนนี่ก็คือหน้าแรกที่เราจะเข้ามาหลังจากที่เรากดตรงเอซิดมานะคะทุกคนก็ขั้นแรกตัวนี้เป็นอะไรสร้างโดยอันนี้ก็คือแอดมินใช่ไหมโอเคนี่จะเป็นแฟนเพจต่างๆช่อง YouTube Discord นะคะตรงนี้ก็มาเลือกเพจได้เหมือนกันมีหญิงกับชายแล้วก็เลือกหญิงไปนะคะแล้วก็มีฉายาตรงนี้นะคะฉายาหลังชื่อกับป้ายชื่อสีสวยๆอุ๊ยมีสีด้วยแต่ว่าเราไม่มีตังค์อ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราเอาแค่ฉายาก็แล้วกันอุ๊ยฉายามันตั้ง500บุ๋มมี0บาททุกคนโอ้ my god ไม่ใส่แล้วกันแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็จะมีฟรีเคสโอ้นี่ไงของฟรีพวกนี้มารับได้นะคะสำหรับแบบว่าเอาไปปลูกบนเกาะของเราได้นะคะแล้วก็มี VIP อุ๊ยบุ๋มไม่มี VIP นะคะเศร้าอ่ะเอ๊เมื่อกี้มันเห็นกุญแจอ่ะกุญแจ throw key งั้นเหรอ shoot open throw case ตรงนี้มี EP case แล้วก็ ultimate chase นะคะก็จะมีเป็นยศ ultimate ใช่ไหมอ๋ออันนี้ก็คือยศแบบของคนธรรมดานะคะหรือว่าถ้ามียศสูงกว่านี้ก็สามารถเปิดกล่องพวกนี้ได้นะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะเราไปกันต่อดีกว่าอุ้ยตรงนี้เป็นไรตรงนี้เป็น how to play ก็จะบอกคำสั่งต่างๆเกี่ยวกับเกาะนั่นเองนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นทับ IS เท่ากับเพื่อเป็นการกลับไปที่เกาะนะคะแล้วก็ทับ IS set home นะคะเพื่อเป็นการเซตว่าเราจะไปเกิดตรงไหนอ๋อแล้วก็มีทับ IS level นะคะเช็คเลเวลเกาะต่างๆทับ IS reset นะคะเป็นการรีเซ็ตเกาะในแค่2ครั้งเท่านั้นแล้วก็มีต่างๆอีกนะคะทุกคนนี่ก็สามารถมาอ่านกันเกาะได้เนาะโอเคลงมาตรงนี้กันดีกว่าตรงนี้นะคะคุณต้องโอ้มันเป็นอันนั้นปะโอ้เป็นการสร้างไอเทมนะคะทุกคนอ๋อตรงนี้เป็นช็อปเปิดช็อปได้ด้วยเชื้อเพลิงไม่เป็นไรตรงนี้เป็นวาร์ปเมนูก็จะมีเมนูไปเจเนเรเตอร์นะคะเครื่องปั๊มไอเทมโดเนทนะคะแล้วก็ฟาร์มช็อปแรงอัพนะคะเอนชาร์ต PVP ช็อปเควสนะคะอัปเกรดอุ๊ยอะไรตอนนี้มินเนี่ยนก็มีอ๋อมินเนี่ยนช่วยขุดนะคะทุกคนโซนมินเนี่ยนใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เป็นคาสิโนก็มีแบงค์นะคะฟาร์มแอนิมอลไม้นะคะทุกคนเป็นขุดเหมืองแร่เนาะแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ก็มีเธอโอ้โหบอสรูมแล้วก็เวิลด์บอสโอเคก็เป็นประมาณนี้ตรงนี้คืออะไรมาร์เก็ตตลาดโลกบนี่อ๋อเป็นของแบบผู้เล่นสามารถมาขายของได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเรายังไม่มีตังค์สักบาทเลยนะตรงนี้มีเควสให้ทำด้วยนะคะอุ๊ยโอ้ my god อยากได้อันนี้ต้องใช้คุณต้องมีไอเทมนี้ตัวอ๋อก็คือเราหาไอเทมพวกนี้มานะคะก็จะได้หมวกแบบอย่างเทพไปเลยนะคะว้าวยูทูบเบอร์บุ๋มมีเฮ้ยบุ๋มแลกอะไรได้บ้างไปต่ออ๋อแล้วก็เอาอันนี้ใช่ไหมอะไม่ถูกอ่ะผิดอ่ะโอเคอันนี้เป็นเสื้อกรอกอุ้ยเดี๋ยวเอานี้ออกไปอ่ะฮะว้าวเช็คเงินสดมีเงินสดด้วยก็มีตังค์ในตัวแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ดีมากๆเลยได้เช็คเงินสดมาเช็คไปไหนแล้วเนี่ยอ้าวเช็คหายเหรอไม่รู้ช่างมันเถอะทุกคนแล้วก็ตรงนี้อุ๊ยตรงนี้มีอะไรตรงนี้เป็น Go to Island แล้วกดลงโดดลงไปแล้วก็จะไปโผล่เกาะของเราใช่ไหมแต่ก่อนอื่น Auto Generator สามารถ
สามารถมาทำเควสเติมเงินเพื่อรับรางวัลเป็นไอเทมที่สามารถสร้างเป็นเครื่องเจเนเรเตอร์แบบอัตโนมัติได้ว้าวต้องมีคอเบอร์สโตนพาวเวอร์วันนำไปทำเป็นเครื่องผลิตอัตโนมัติได้แล้วก็ของต่างๆพวกนี้ก็จะได้เครื่องมา1เครื่องใช่หรือไม่ซึ่งเราไม่มีของอ่ะทุกคนอุ๊ยเรามีแค่เดียวอ่ะทำได้ไหม ไม่น่าจะได้นะโอเคทริปเครื่องปั๊มหินอัตโนมัติโอ้ my god อย่างนี้หรอบุ๋มทำให้เป็นหรอเพราะว่าบุ๋มเอาตรงบุ๋มเล่นแบบว่ามินิเกมแบบนี้ไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นฟิชเชอร์มินเนี่ยนนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นหนังสุนัข อันนี้ไม่เกี่ยวเป็นเควสแบบอีกต่างหากเราไปตรงไหนกันต่อดีคะบุ๋มลืมอะไรหรือเปล่าแถวนี้แม่จะลืมนะมาพาทัวร์กันต่อนะคะตรงนี้เป็นกฎต่างๆของเซิร์ฟนี้นะคะทุกคนนี่เลยก็มาอ่านกันด้วยนะคะห้ามขอ OP จากแอดมินโอเคห้ามขอ OP นะเธอแล้วก็ห้ามเล่นลิ้นกับ Staff Admin โอ้ก็มีกฎต่างๆประมาณนี้นะคะก็สามารถไปอ่านมาก่อนได้นะคะคือแบบใครที่แบบชอบกวนแอดมินอะไรอย่างเงี้ยอ่านก่อนก็ดีเนาะอุ๊ยมีฟาร์มมีที่ขายของด้วยค่ะทุกคนคือเราไปหาของพวกนี้มาแล้วก็มาขายได้ซึ่งมันจะมีที่ฟาร์มสัตว์ตรงเนี้ยดึงเราเข้ามาแล้วก็ฆ่าได้เลยทุกคนดูสิโอ้โหเป็นการหาเงินที่ง่ายมากอุ๊ยไก่น้อยไม่อยากฆ่าไก่น้อยแมวฆ่าหมูดีกว่าปึ๊บปึ๊บโอ้หมูเลือดเยอะเหมือนกันนะนี่อ่ะปึ๊บ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 1ตัวอุ๊ย1ตัวดรอป3ชิ้นเลยเหรออุ๊ยก็โหดอยู่นะโหดอยู่นะได้อยู่นะโอเค2 3ชิ้นนี่ก็หมูว่ามันอีซี่อีซี่เลยค่ะทุกคนถึงน้องจะตายยากนิดนึงแต่ก็น่าจะคุ้มอยู่นะคะก็จะปึ๊บปึ๊บน้องโอเคขอลองสักตัวนึงนะคะโอเค6แล้วมันต้องใช้ประมาณ10อันนะคะทุกคนไปขายได้เงิน7บาทใช่ไหมเมื่อกี้ถ้าหากใครมีดาบแบบเทพๆนี่คือแบบสบายมากนะคะโอ้วัวล่ะโอ้วัววิ่งไวมากเลยลูกโอเคไม่เป็นไรนะมับ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 ตายสิยังไม่ตายโอเค10แล้วค่ะทุกคนไปดูกันดีกว่าปึ๊บเรามาขายเนื้อได้7นะคะได้7บาทโอเค ได้ตั้ง7บาทเนี่ยทุกคนนี่นะใช่7บาทใช่ไหมอุ้ยมี9บาทด้วยอุ้ย12บาทก็มีถ้าเอาไปทำให้สุกก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้คืออันไลน์อุ๊ยก้อนหินอันนี้บุ๋มเอามาแลกได้ออนไลน์โอ้มันเป็นหินออนไลน์ปะอ๋อคำเตือนก่อนอัปเกรดอย่าลืมซ่อมดาบด้วยวาร์ปรีแพร์นะครับมองมันเป็นการอันนั้นเหรอเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูโอ้ออนไลน์สตูปคือเราก็กดยาวๆไปได้เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ my god ทุกคนตัวนี้คือบุ๋มของเต็มนะคะทุกคนอะไรไม่รู้แต่บุ๋มของเต็มโอ้ก็จะมีประมาณนี้นะคะกรุบกริบกริบโอเคอุ้ยเนี่ยๆๆอุ้ยของตกไม่ของซูเปอร์ดีคาร์เมอร์เอาคืนมานะแล้วเอาทิ้งไม่ได้ด้วยนะของเรามันเต็มอ่ะอันเมื่อกี้ไปแล้วว่ะอันนี้ก็มาแลกอาหารได้อีกนะคะแล้วก็มาแลกสิ่งพวกนี้ได้อีกแต่บุ๋มทำของไอ้ไปแล้วกลับมาได้ไหมอ่ะน้องเงยไปแล้วอ่ะบุ๋มไม่น่าเลยไม่เป็นไรมาไปต่อค่ะแล้วฝั่งนี้นะคะโอ้เอาขวดอันนี้มาแลกเป็นไอ้นี่ได้แต่ก่อนเป็นขวดต้องได้อะไรมาเกาะทานดูสิโอเคมันจะประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้โอ้อ๋อนี่ไงวิธีทำครับสารแห่งการเยียวยาก็เอาวีดมามัชลูมนะคะโคโกอินก็อตนะคะแล้วก็มีมัชลูมโอเคก็จะได้เป็นพวกนี้อ่ะฮะมาแลกเป็นสิ่งนี้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่านะคะทุกคนอุ๊ยตรงนี้บุ๋มอยู่ตรงไหนเนี่ยงงอ๋อบุ๋มวิ่งอ้อมมาใช่มั้ยโอ้ฝั่งนี้ไม่มานี่ตรงนี้เป็นแก๊งนะคะทุกคนเป็นคำสั่งเกี่ยวกับแก๊งต่างๆนะคะใครที่เล่นกับเพื่อนเยอะๆก็มาใช้คำสั่งตรงนี้ได้นะคะโอเคมากันต่อค่ะอุ๊ยเดี๋ยวหิวมากเลยบุ๋มไปหาไอ้นั่นกล่องเดี๋ยวขอกลับบ้านแป๊บนึงได้มั้ยอ่ะโอเคกลับมาที่เกาะกันสักครู่นะคะเนื่องจากว่าบุ่มของเต็มเด้อขอเก็บไอเทมแป๊บนึงกลับมากันแล้วนะคะสำหรับหน้าสปาเราไปกันต่อดีกว่าสำหรับส่วนที่เรายังไม่ได้ไปเนาะไปเลยอุ้ยนี่คือไลน์ตัวนี้เข้าไปเลยเนาะโอเคเมื่อกี้บุ่มวิ่งมาทางไหนทางนี้ใช่ไหมทางนี้ทางนี้แต่ไม่อยากวิ่งเยอะนะไม่ใช่หรอกเดี๋ยวตายก่อนตรงนี้คือส่วนของรีแพร์นะคะถือไอเทมที่อยากจะซ่อมแล้วคลิกที่ NPC ปึ้งก็โอ้200อุ้ยบุ่มมีตังค์แค่17บาทอะคงไม่ได้แต่ใช้นี้น่าจะได้ปะไม่มันต้องเป็นคนละอย่างกันตรงนี้ที่เอนชานที่แจกมักจะก
กาศกว่าที่เราสร้างเองเสมอนะอืมเป็นแบบว่าเป็นทริปนะคะทุกคนโอเคเราขึ้นมาตรงนี้กันต่อทาราตรงนี้คืออะไรเนี่ยมีป้ายไหมบุ๋มขึ้นมาแบบไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะโอ้มีคาสิโนมีธนาคารแล้วก็มีเช็คเซ็นเตอร์เมื่อกี้มันบุ๋มมีเช็คหนึ่งอันอุ้ยของยูทูบเบอร์เอาไปแลกใหม่ได้ไหมอ่ะไอเทมบุ๋มเอาเก็บไปไว้แล้วมันมาแลกตังค์ได้เธอแป๊บนึงนะขอกลับเอาเช็คก่อนแล้วบุ๋มเก็บเช็คไว้ที่ไหนอ่ะบุ๋มทำเช็คหายโอ้ใหม่นะไม่เป็นไรบุ๋มกลับมาแลกของใหม่อีกรอบนึงก็ได้นะคะยูทูบเบอร์โอเคซิปปี้ครับเมื่อขอแลกของหน่อยนะคะอยากได้เป็นเช็คปึ้งได้มาแล้วแล้วเราก็วิ่งเข้าไปตรงนั้นเหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วก็เอานี้เป็นแลกซึ่งบุ๋มทำเช็คหายนะคะก็พอดีว่าของบุ๋มเต็มไงประเด็นโอ้ยตลอดเลยนะบุ๋มเนี่ยปึ๊บซื้อเช็คเงินสดโอ้ my god บุ๋มไม่มีตังค์นี่จะไปซื้อเช็คเงินสดยังไงธนาคารเพื่อฝากเงินเราไม่มีตังค์ให้ฟาร์กล็อกเนาะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะเป็นคาสิโนนั่นเองนะคะวุ้ยใช้พวกนี้เหรอเฮ้ยมันต้องใช้500 1,000ซึ่งบุ๋มจริงๆอ่ะบุ๋มไม่มีตังค์อ่ะทุกคนไม่ใช่ไม่อยากซื้อมาดูนะไม่มีตังค์ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของยศต่างๆนั่นเองนะคะทุกคนนี่มีประมาณนี้เลยนะแล้วก็นี่เป็นแรงนะคะซื้อแรงได้โอ้ไอรอนก็อดอันพวกนี้เออแล้วไม่มีตังค์ไงประเด็นไม่เป็นไรมองเป็นยังเขาเข้าใจนี่นะคะแล้วก็จะมีคำสั่งก็จะมีเว็บของทางเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมานะคะก็สามารถไปเติมกันได้นะคะคือบุ๋มโกรธตัวเองตรงที่บุ๋มทำอะไรบางอย่างหายไปวิฟุนี่มีช็อปด้วยเธอไปช็อปกันก่อนดีกว่าอู้หิวเดี๋ยวนี้กันก่อนแล้วกันนะคะอยากรู้ว่ามันมีอะไรตอนนี้ก็หิวมากๆเลยมินเนี่ยนช็อปก็มาให้ดูสิโอ้เข้ามาแล้วมินเนี่ยนช็อปโอ้ my god ทิปการเพิ่มพลังมินเนี่ยนใช้ได้ทางแอปเปิลทองและขนมปังวางมากสุด8ตัวหากวางเพิ่มจะต้องมียศนะจ๊ะอ๋อมันมีฟาร์มเมอร์ฟิชเชอร์อ๋อบุ๋มก็จะแลกเป็นไมเนอร์แล้วกันนะคะให้น้องไปอ๋อบุ๋มมีอยู่แล้วนี่นะทุกคนบุ๋มก็แค่เอาไปวางบุ๋มจะมาซื้อทำไมใช่ไหมงงเหมือนกันนะคะบนอะไรของบุ๋มก็ไม่รู้ฟังฝั่งนี้โอ้โหตอนนี้มันคือตรงไหนของทางเซิร์ฟเวอร์นี่ป้าเอ็กซ์กดป้ายนั่นเลยต้องการหัวรีเจเนอรี่โอ้โหเฮดกับแลเฮดตรงนี้ก็จะมีโอ้อันพวกนี้มาแลกของได้ใช่ไหมเออจริงด้วยนะคะนี่เลยได้ดาบเทพๆมาโอ้โหเอาอันเดียวก็จะได้อันนี้มี2อันใช่ไหมโอ้มีสมุดอีกนะคะเวิลด์บอสโอ้มันเป็นไอเทมที่ได้มาจากเวิลด์บอสใช่ไหมแล้วอันเมื่อกี้ก็เอามาจากแรเฮดที่เป็นหัวที่มาจากหัวบอสอ๋อถ้าหากเราแบบว่าไปฆ่าบอสได้ก็จะได้หัวพวกนี้มานะคะโอ้อย่างนี้นี่เองเราใส่ได้ปะโอ้โหแล้วค่าพลังงานโอ้โหดูมีเอฟเฟคติดด้วยนะคะโคตรโหดทุกคน my god มีอีกไหมเนี่ยมีอีกเยอะเลยค่ะตัวนี้ก็เป็นชิ้นส่วนของบอสเหมือนกันนะคะทุกคนสามารถเอาไปสามารถแลกชิ้นส่วนมากที่วาร์ปบอสไอเทมดูเซทุกคนเราแลกอันไหนได้บ้างอุ๊อันนี้กับอันนี้ไอ้ดาบเพชรมาโอ้โหประมาณนี้นะคะวันเดย์อู้นี่ก็จะเป็นอุ๊อู้มันต้องมีสิ่งนี้สิ่งนี้แล้วก็มาแลกได้ใช่ไหมซึ่งในเทมในตัวเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะไปเลือกอื่นดีกว่าตอนนี้คือที่ไหนก็ไม่รู้อุ๊ยตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยพ่อหนุ่มเซียนเบ็ดตกปลาทำเควสตกปลาอ๋อต้องมีเบ็ดตกปลาไปทำเควสนะคะทุกคนซึ่งเราก็ไม่มีเราก็ไม่ต้องทำก็แล้วกันเราก็เลยจะไปหาของกินกันนะคะซึ่งของกินก็คืออยู่ในนั้นนะคะทุกคนปะ หิวไม่ไหวอ่ะเธอคือแบบเราไม่ไหวแล้วอ่ะเราหิวมากเลยไหนดูซิน้องหมูพี่ขอกินหน่อยนะโอ้แรงอันนี้สองครั้งตายเลย ได้เป็นเนื้อสุกมาด้วยโอเค โอเคพลังงานเต็มแล้วค่ะทุกคนไปกันต่อได้ เราไปกันต่อได้แล้วเมื่อกี้ไปถึงเนี่ยแล้วก็ไม่รู้นะเฮ้ยบุ๋มนี่นะพาทุกคนออกนอกเรื่องตรงช็อปตรงนั้นใช่ไหมบุ๋มว่ามันต้องเชื่อมต่อกับฝั่งนู้นแน่เลยนั่นไงว่าแล้วเชียวงั้นเราก็มาตรงนี้กันก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็จะเป็นในส่วนของท็อปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไอ้ท็อปอะไรก็ไม่รู้เนี่ยท็อปอะไรท็อปคิวท็อปนั่นท็อปนี่นะคะท็อปเลเวลโอ้นี่ไงท็อปคิวอันนี้ก็จะมีป้ายอ๋อนี่คือท็อปออนไลน์ใช่ไหมแล้วก็ท็อปเลเวลโอ้โหคนนั้นเลเวลสูงสุด
โอ้ my god คนนี้ค่าเยอะสุดโคตรโหดนะคะป่ะหมดแล้วยังคะเนี่ยสำหรับตรงนี้บุ๋มกลัวบุ๋มยังไม่ได้ไปตรงไหนสักที่หนึ่งอ่ะจริงๆนู่นไงฝั่งนู้นไงเห็นแล้วนี่ไงล่ะเอ้ยเดี๋ยว PVP trade ก็มีนะคะไปดูกันสิอะไรคือ PVP trade อ๋อบัตรเกียรติยศแห่งการลานประลองก็คือไป PVP กับเพื่อนแล้วก็จะได้แบบบัตรเกียรติยศมาอย่างงี้ใช่ป่ะซึ่งเดี๋ยวเราไปฝั่งนั้นกันก่อนแล้วกันนะคะเหมือนจะมันมีอะไรที่เรายังไม่ได้ไปชาดาตรงนี้คือน่าจะเป็นในส่วนของโดเนทใช่หรือไม่โปรโมชั่นนั่นไงบูมว่าแล้วใช้ฟินอันนี้แลกเป็นแลกเป็นธนูเติมเงินคูณ 2.5 บัตรราคา90บาทขึ้นไปเฉพาะเสาร์และอาทิตย์นะคะทุกคนถ้าหากเป็นบัตร50บาทจะได้รับแต้มคูณ2และทูวอลเล็ตน้อยกว่า90บาทจะได้ 2.3 อ๋อถ้า90บาทขึ้นไปจะได้เป็น 2.5 นี่ก็คุ้มสุดแล้วนะคะส่วนนี้เป็นในส่วนของโดเนทแน่นอนนะคะทุกคนใช่อุ๊ยแรงดูยังต่างทำอะไรได้บ้างมี VIP Super VIP แล้วก็ Ultimate อ้าวมาแล้วนี่นะโอ้ my god นะบุ๋มทับบาร์แล้วกันรอบนี้ทับบาร์เพื่อที่จะไปโซนโดเนทนะคะทุกคนโดเนทไปกลับมากันที่โซนโดเนทอีกสักรอบนึงแล้วกันนะบุ๋มหาไอเทมที่มันแบบน่าเลขสักอย่างนึง2อย่างนะคะอุ๊ยที่นะดาบนี่น่าสนใจมากเลยโอ้โหใช้สิ่งนี้นะคะมันก็คือแคชที่ได้มาจากการเติมเงินนั่นเองนะคะว้าวได้ดาบเทพมาแล้วนะคะทุกคนอู้ตรงนี้มีหัวด้วยอู้ให้ดูซิอันไหนน่ารักมีหัวอีกไหมอ่ะเราไปหาหนแล้วก็รักแสงดีกว่าหัวผู้ชายไม่เอาอ่ะอยากได้หัวผู้หญิงมากกว่ามีธนูนะคะแล้วก็ตรงนี้อุ้ยมีอะไรเนี่ยมีที่แลกอันนี้ด้วยขอเอานี้มาแลกเป็นจามิดรูนได้เมียรูนี่เราใส่โดยวิธีการใช้ไอเทมนี้กดไอเทมนี้ไปวางที่ดาบหรือชุดเกราะในตัวอ่ะได้หรอเพิ่งรู้บุ๋มไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนบุ๋มอาจจะมีรูนอยู่แล้วก็ได้นะจากชุดเกราะอุ๊ยอะอะไรอะอ๋อบุ๋มคลิกขวาไงดาบมันแรงทุกคนโอ้ my god แต่มันแรงเป็นไรเนี่ยฮิลรูนโอเคแล้วก็ได้มาแล้วนะคะทุกคนซึ่งอันนี้ใช้ยังไงอันนี้เอฟเฟกต์รูนเมื่อใส่รูนนี้จะเพิ่มพลังชีวิตกดไอเทมไปทับดาบหรือเกราะในตัวที่ช่องใส่รูนช่องใส่รูนไว้ช่องใส่รูนเฮ้ยบุ้มไม่รู้มันใช้ยังไงทุกคนอ๋อบุ้มมีฮีโร่ใช่ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันบุ้มไม่รู้จริงๆบุ้มขอโทษนะคะแอดมินตรงนี้เป็นเจเนเรเตอร์เนี่ยโอ้อ๋อเป็นเจเนเรเตอร์ที่เราเห็นตอนนั้นใช่ไหมแล้วเอาพวกไอเทมพวกนี้มาแลกได้นะคะซึ่งเราก็มีแคชแล้วก็จะแรกไปฮะพิธี25อ้าวมันคนละอย่างกันเลยเนี่ยอ้าวบุ่มแรกเอาบุ่มมีอยู่แล้วนี่นะอันหนึ่งโอ้ my god เรียกมาทำมันเยอะๆเนี่ยนะและตอนนี้ของเราก็จะเต็มนะคะทุกคนแป๊บนึงนะก็จะมีไอเทมประมาณนี้นะคะทุกคนตรงนี้เป็นส่วนของโดเนทนะคะใครที่แบบชอบโดเนทชอบแบบเติมอะไรอย่างเงี้ยบุ่มบอกว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นหัวต่างๆด้วยว้าวเราอยากได้หัวจังเลยงั้นเราเอามาแลกดีกว่านะคะทุกคนอันนี้คือหัวก็แบบน่าจะเทพแล้วนะแต่อันนี้ใส่เข้าไปอะไรเทพกว่าไม่รู้โอ้แต่อันนี้เทพกว่าบุ๋มว่าโอ้โหนี่เทพกว่า เราจะใส่อันที่มันเทพกว่าโอ้นี่คืออัตราการเติมใช่ไหมคะอัตราการเติมเงิน50 True Wallet 100 Point 90 True 180 Point 150 True 300 Point อ๋อนี่ค่ะทุกคนประมาณนี้หมดหรือยังคะเนี่ยบุ๋มมาหมดหรือยัง ตรงนี้เป็นส่วนอัปเกรดอัปเกรดอะไรคะไปดูซิน่าจะเป็นเกี่ยวกับอัปเกรดเกาะต่างๆนะคะช็อปอ๋อ 3,000 บาทจะได้หนังกระต่ายอันนี้ใช่ไหมเป็นฟิชเชอร์มินเนี่ยนเอาไว้สำหรับตกปลาใช่ไหมประมาณนั้นบุ๋มก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหตรงนี้คืออะไรโอ้ใช่ไอเทมพวกนี้มันแลกนะคะทุกคนซึ่งใช่อันนี้เอามาจากไหนหินที่บอกไอเทมหลักๆใช้กับของเติมแล้วเคสทั่วไปโอเคบุ๋มก็ไม่ค่อยรู้อะไรเนี่ยเป็นรูปดาบโอเคไปที่อัปเกรดก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนบุ๋มอาจจะไม่ได้รีวิวแบบละเอียดเยอะมากนะคะเพราะว่าบุ๋มก็เล่นเซิร์ฟวันนี้ไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่นะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรากลับไปกันที่ในส่วนของยูนิคคืออะไรเนี่ยตรงนั้นอะดูได้ไหมโอ้ my god ตอนนี้ไปตรงไหนนะยังไม่ไปฟาร์มช็อปอ่ะช็อปของฟาร์มโอ้ยังไม่มาจริงๆด้วยนี่คือฟาร์มช็อปโอ้ my god ขึ้นมาสิอ๋อเป็นฟาร์มที่เขามาสร้างไว้เราอยากซื้อแล้วก็มาซื้อได้นะคะทุกคนแต่ว่าเราต้องติดต่อคนที่ขายไปใช่ไหมตรงนี้ล่ะ
โอ้นี่คือขนาด200วอล200วอลเล็ตได้ฟาร์มขนาดนี้ไปเลย oh my god แล้วไม่ต้องสร้างฟาร์มเองนะคะทุกคนคือแบบเราสามารถซื้อได้นะคะป่ะไปกันที่วาร์ปกันต่ออ่ะไปสปาวก็ได้วาร์ปที่วาร์ปกันเถอะไปกันที่วาร์ปเราก็จะไปกันที่แรงอัพไปแล้วเอนชานไปแล้ว PVP ช็อปเควสเฟอร์นิเจอร์ยังไม่มาเฟอร์นิเจอร์เลยเธออู้มีเฟอร์นิเจอร์ต่างๆด้วยอุ้ยเนี่ยมีพวกเนี้ย2,000ไม่ใช่200แคมป์ไฟมันต้องมีไข่อ่ะแต่ราคามัน 2,000 บุ๋มไม่มีตังค์อันนี้นะคะอันนี้ 1,000 ไม่มีตังค์เหมือนกันอ๋อตรงนี้นี่เองที่บุ๋มว่าเรามายังไม่มาโอเคเรามายังไม่มาเรายังไม่ได้มาต่างหากพูดอะไรเนี่ยบุ๋มก็น่าจะประมาณนี้นะคะสำหรับส่วนของหน้าสปาวนะคะเนี่ยบุ๋มพาทุกคนไปดูในส่วนของบอสรูมบ้างดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นขอกินก่อนไปดูเซอู้ตายกดผิดชีวิตเปลี่ยนเข้าไปตีบอสเข้ามาแล้วจ้านี่เหรอโอ้ด้วย300โอ้อุ้ยอุ้ยไม่ได้ตียากนะเฮ้ยเธอบอสระดับ1กะกะออกดีกว่าแล้วนะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่านะคะตรงนี้มีแบบ VIP ด้วยเข้าไปได้ไหมมาแล้วโอ้โหบอสเลือด600เองเหรอ600เองเหรอ600โอ้ที่ได้ของพวกนี้มาเราสามารถหยิบจากตัวบอสได้เลยนะคะทุกคนอ๋อประมาณนี้แสดงว่าเมื่อกี้บุ๋มก็ได้ของดีมาอยู่นะคือแบบแต่บุ๋มกดไม่ได้ไงคือของบุ๋มเต็มนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับส่วนของบอสรูมเดี๋ยวต่อไปเราไปกันที่อีกที่นึงนะคะทุกคนก็จะเป็นในส่วนของเวิร์บอสนั่นเองนะคะมานี่คือเวิร์บอสนะคะทุกคนมาดูกันซิว่าเป็นยังไงนี่เลย8โมงบอสตัวนี้จะเกิดโอ้โหมันจะมีเวลาเกิดด้วยนะคะทุกคนวิ่งยังไงเจอบอสตัวแรกอ่ะตัวนี้จะเป็นที่ฟาร์มบอสโอ้ my god เลือดเยอะมากโอ้ my god เฮ้ยเรากันเล่นเป้าเธอเฮ้ยโอ้โหเอาจริงอ่ะโอ้มันโหดกับบอสห้องเมื่อกี้แบบ 3-4 เท่าดูเลือดของบอสโอ้โห my god เยอะมากก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเรากลับมาที่เกาะดีกว่าเดี๋ยวขอไปลองวางมินเนี่ยนดูนะคะมากลับมากันที่เกาะแล้วบุ๋มจะได้ลองวางมินเนี่ยนของเราสักทีนะคะทุกคนอีเลยอ๋อสวัสดีมินเนี่ยนเฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะเดี๋ยวลุกเดี๋ยวผิดนี่โอเคแล้วก็มีมินเนี่ยนอะไรอีกนะสแลกเกอร์มินเนี่ยนอันนี้ทำอะไรอ่ะอันนี้เอาไว้ฆ่าโอเคเดี๋ยวบุ๋มขอลองวางทุกตัวก่อนนะคะมีสโนว์โกเลมด้วยไอรอนก็อดเจเนเรเตอร์อ๋อนี่ไงไอรอนก็อดเจเนเรตโอ้มันกำลังสร้างให้อ๋ออย่างนี้เองอุ้ยระดับ3ไปดูซิบุ๋มจะมีเจเนเรเตอร์อันนี้เป็นของตัวเองแล้วมันใช้ยังไงล่ะเนี่ยฮะ ฉันจะรู้ไหมเฮ้ยวางแล้วหมดหรือยังเนี่ยมีรีเจนอะไรเนี่ยโปรเทคชั่น V เป็นหัวที่มาจากหัวบอสอ๋อแล้วก็ไปแลกของได้ใช่ไหมซึ่งบุ๋มมีมินเนี่ยนอีกตัวนึงไม่ใช่หรออันนี้คือใครวางน้องวางเองหรอหรืออะไรหรือมันมาจากโอ้ my god อันนี้คือ acid is land safety calmer water is acid bed อุ้ยทำไมมาอย่างเงี้ยได้อะอุ้ยงงบุ๋มได้มาจากมินเนี่ยนหรือว่าอะไร บุ๋มไม่รู้อะคนมันไม่รู้อะทุกคน แต่มินเนี่ยนบุ๋มหายไปตัวนึงนี่ไงมินเนี่ยนไมเนอร์เดี๋ยวนะนี่น้องก็จะขุดใช่ไหมซึ่งเรามีอันนี้นะคะทุกคนบุ๋มไม่แน่ใจว่ามันทำยังไงอ๋อมันต้องวางตรงนี้แน่เลยดูนะมันจะเป็นอย่างนี้มันจะวางเข้าหากันอะแล้วก็เอาน้องเนียนของเรานะคะน้องมินเนียนของเรามาวางประมาณตรงนี้ได้ไหมลูกลองดูซิลงมาหน่อยตรงนี้ได้ไหมโอเคบุ๋มทำผิดใช่ไหมลูกอย่าขุดโอเค
ผมยังคงทำไม่เป็นเหมือนเดิมโอเคก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็ต้องขอจบคลิปนี้ก่อนนะคะทุกคนสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะถ้าหากใครที่สนใจเซิร์ฟเวอร์แนวแบบนี้ก็ลองมาดูกันได้นะคะที่เซิร์ฟเวอร์ Starlight นั่นเองนะคะทุกคนเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่บุ๋มก็ชอบมากๆเซิร์ฟนึงนะคะทุกคนเพราะว่ามีทุกอย่างเลย โอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย